เดี๋ยวป้านิดจะพาไปดูดอกไม้ชนิดหนึ่งเพื่อนๆ เห็นแล้วจะชอบดอกไม้ชนิดนี้พาป้านิดไปค่ะดอกแมกโนเลียมีหลายสายพันธุ์นะคะที่เราเห็นอยู่นี่จะเป็นแมกโนเลียสีขาวที่มีความสวยงามไม่แพ้สีชมพูมาถึงแล้วนะคะที่ป้านิดบอกว่าเพื่อนๆจะชอบสิ่งนี้ดูตามพื้นสิคะสวยงามมากเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าสวยงามเมื่อกลีบดอกของแมกโนเลียสีชมพูร่วงหล่นลงบนพื้นก็จะมีความสวยงามแปลกตามากเลยทีเดียวนะคะคือมันจะเป็นกลีบสีชมพูคว่ำบ้างหงายบ้างนะคะดอกแมกโนเลียถึงแม้ว่าเราจะเห็นเป็นสีสวยงามกลีบดอกละมุนตาแต่ว่ากลีบดอกของเขานั้นจะมีความแข็งแรงต้านทานลมไม่ได้รับการบอบช้ำมากนักจากลมนะคะและเขาก็จะร่วงหล่นเมื่อถึงเวลาของเขาที่จะร่วงไม้สกุลแมกโนเลียมีหลายสายพันธุ์ประมาณ210ชนิดมีถิ่นกำเนิดจากทางเหนือของจีนรวมไปถึงชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกและทวีปอเมริกากลางเป็นไม้ที่เติบโตได้ดีในเขตอบอุ่นจนถึงเขตร้อนเลยนะคะแถมกระจายพันธุ์ไปไกลอีกด้วยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถมด้วยแถบอเมริกาก็ชอบปลูกดอกแมกโนเลียนี้นะคะเห็นว่าไปบ้านไหนก็จะมีแต่แมกโนเลียเต็มไปหมดตื่นตาตื่นใจมากเลยทีเดียวนะคะสวยงามจริงๆสำหรับเจ้าแมกโนเลีย